เกิดความวุ่นวายขึ้นในขณนะที่หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เริ่มรณรงหาเสียงเลือกตั้งที่สวนจตุจักรนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวนโยบายชุดแรกเมื่อต้องเผชิญกับคนเสื้อแดงถือป้ายขับไล่ครับ ความวุ่นวายระหว่างที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนาย,ยกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรประชาธิปัตย์เดินทางไปเปิดแผนการรณรง์เลือกตั้งที่บริเวณสวนจตุจักรเกิดขึ้นขนาดกลุ่มคนเสื้อแดงพยายามชูป้ายที่เขียนด้วยข้อความในเชิงขับไล่รัฐบาลพร้อมตะโกนแสดงความไม่พอใจในายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากเหตุการณ์การกระชับพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดง ทำให้สถานการณ์ในช่วงดังกล่าวสร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนและผู้ที่มาร่วมงานเปิดตัวนโยบายพักประชาธิปัตย์จนทําให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรีและตำรวจสันติบาลพยายามที่จะกันไม่ให้กลุ่มคนดังกล่าวได้ประชิดต,ตัวนายกรัฐมนตรีและป้องกันเหตุกลุ่มสนับสนุนพักประชาธิปัตย์แสดงความไม่พอใจจะเข้าไปทําร้ายกลุ่มคนเสื้อแดงแต่ว่าสถานการณ์ก็ไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้น ขณะที่นายกรัฐมนตรีก็ไม่มีทีท่าวิตกกังวลโดยยืนยันว่านโยบายของพรรคราชาทิปัดชุดแรกนี้จะเป็นการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำอีกร้อยละ25และการเพิ่มทุนกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ และพักจะเดินหน้าทํางานซึ่งการเปิดนโยบายต่างๆของพักก็เป็นการถือเครดิตเลข25ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาอีก250,000ทุนโฉนดชุมชนจะเพิ่มเป็น250,000รายและเชื่อว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะมีขึ้นประมาณกลางปีก็จะได้สส250คนตามที่นายสุเทพเทือกสุบรนเลขาธิการพักได้คาดการเอาไว้ ่อมาเมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายยงศรีเมืองที่วัดบัวแก้วเกศสอนอำเภอลาดหลุมแก้วจงังหวัดปทุมธานีก็มีกลุ่มเสื้อแดงประมาณ20คนไปชูป้ายไล่นายกรัฐมนตรีบริเวณปากทางเข้าวัดโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งในและนอกเครื่องแบบดูแลยอย่างเข้มงวดรวมทั้งมีเฮลิคอปเตอร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาจอดอยู่บริเวณข้างวัดเพื่อรองรับสถานการณ์หากว่ามีความรุนแรงเกิดขึ้น